แสงเอาถ้ารวงประทีปคมแสงกระบี่นักแอนทลาลมอจุ๊อีกทีนึงปึ๊บนี่กับที่เดิมเอาละฮะคุณผู้ชมฮะยินดีต้อนรับกับอีกครั้งวันนี้เนี่ยเรามาอยู่เกมมือถือแนว MMORPG นะฮะ Open World ที่ชื่อเกมว่า Long Woo หรือว่าจอมยุทธเทพมังกรนั่นเองเอาล่ะอย่างที่ได้ยินไปฮะคุณผู้ชมฮะเกมนี้นะเนี่ยมีชื่อว่าจอมยุทธเทพมังกรใช่ป่ะเรานะเนี่ยจะได้รับบทเป็นจอมยุทธนะฮะที่จะมาชิงความเป็นหนึ่งในยุทธภพแห่งนี้มันเป็นไงอยากจะเป็นจอมยุทธกันแล้วใช่ไหมเดี๋ยวผมเนี่ยจะพาคุณผู้ชมนะเนี่ยไปดูว่าเรานะเนี่ยจะสามารถเป็นจอมยุทธแบบไหนได้บ้างเว้ยจอมทวนพวยพุ่งทะยานดังราชันมังกรเฮ้ยจอมทวนพวยพุ่งทะยานดังราชันมังกรเฮ้ยเท่ซะไม่มีเอาล่ะมีตัวอื่นอีกไหมเนี่ยฮะสวินจงกระบี่ไร้เทียมทานต้านทานอสุระอะไรอะไรนะสวินจงกระบี่ไร้เทียมทานต้านทานอสุระใช่ป่าววะถ้าผมฟังผิดนี่ขออภัยด้วยนะเอาล่ะเสียงพินเบิกเนตรเพื่อพิทักษ์จักรวาลเสียงพินเบิกเนตรเพื่อพิทักษ์จักรวาลโคตรเท่เอาละตัวสุดท้ายธนูสอนสวรรค์ประกายแสงเรืองรองธนูสอนสวรรค์ประกายแสงเรืองรองคุณผู้ชมโอ้โหเรียกได้ว่าแต่ละตัวเนี่ยมีคอนเซ็ปต์ของเขาและเท่มากเลยนะเนี่ยเอาละตอนนี้เนี่ยข้าเชื่อว่าท่านจอมยุทธนั้นก็น่าจะเลือกสายอาชีพของท่านได้แล้วสินะและในตอนนี้ข้านั้นจะพาท่านไปชมเมืองช้างอันว่าความสวยงามของเมืองแห่งนี้นั้นมันเป็นเช่นไรพร้อมนะเกาะขาให้ดีๆไปคือไม่ใช่อะไรฮะคุณผู้ชมฮะที่ผมนี่จะพาคุณผู้ชมนั้นไปทัวร์เมืองเนี่ยเพราะว่าผมอยากจะอวดวิชาตัวเบาที่ผมนั้นได้แอบไปฝึกฝนมาเป็นระยะเวลากว่า20ปีใช่และตอนนี้ข้าคือผู้ที่มีวรยุทธวิชาตัวเบาที่แก่งกล้าที่สุดอะไรจะขี้โม้ปานนั้นวะเนี่ยเอาล่ะคุณผู้ชมฮะคือเกมนี้เนี่ยระบบที่ผมชอบที่สุดเลยนะก็คือวิชาตัวเบาเว้ยคือเราเนี่ยสามารถเหาะเหินเดินอากาศไปที่ไหนก็ได้ดูดิเห็นปะนี่กางปีกโผบินไปได้อีกระดับนึงคือจะไปไหนก็ได้คุณผู้ชมเห็นหลังคานั้นไหมคือเราเนี่ยก็สามารถขึ้นไปไม่ถึงไม่เป็นไรเดี๋ยวขึ้นไปอีกรอบนึงปึ๊บบินขึ้นไปชนอติดหลังคาไม่เป็นไรขึ้นใหม่อีกทีนึงติดหลังคาเฮ้ยชึบไปแล้วนี่คุณผู้ชมฮะผมบอกเลยว่ามาได้ต้องมาเป็นไงเอาล่ะคุณผู้ชมฮะนี่คือแบบว่าระบบ Open World ของเขานะก็คือเรานะเนี่ยจะไปที่ไหนก็ได้แล้วดูฮะเมืองของเขานี่ยังสวยนี่คือเมืองฉางอันใช่ป่ะคือเมืองแรกที่เราอยู่เลยผมเนี่ยจะพาคุณผู้ชมนั้นเนี่ยไปดูยังที่อื่นๆกันบ้างนะพร้อมไหมก่อนอื่นเลยเหาะลงไปดำน้ำเล่นสักหน่อยดีกว่าล่อนทลาลงจึ๊บล่อนลงอย่างสมูทนี่ถ้าเป็นชีวิตจริงนี่น่าจะขาหักไปแล้วนะฮะเอาล่ะมาดูกันซิว่าเรานั้นเนี่ยจะไปสำรวจที่ไหนกันดีนะฮะมีอะไรบ้างเนี่ยหมู่บ้านหิมะล่องลอยงั้นเหรอเอาล่ะตอนนี้ข้ามาถึงหมู่บ้านหิมะล่องลอยเป็นที่เรียบร้อยแล้วโอ้โหคุณผู้ชมฮะดูบรรยากาศเต็มไปด้วยหิมะไหนดูสิเหาะเหินเดินอากาศขึ้นทะยานขึ้นฟ้าพุ่งสู่เวหาพุ่งทะยานไปดูซิว่ามีอะไรอยู่บ้างเฮ้ยคุณผู้ชมฮะเฮ้ยถ้าเราลงน้ำตรงนี้เนี่ยเราจะหนาวตายไหมคงไม่หรอกมั้งข้าไปถึงจอมยุทธผู้ยิ่งใหญ่เลยนะเฟ้ยจุ๋มคือว่ายน้ำได้ด้วยคุณผู้ชมฮะเห็นอย่างนี้เนี่ยถึงแม้ว่าเราจะมีวิชาตัวเบาเนี่ยเราก็ยังสามารถว่ายน้ำได้ท่ามกลางความหนาวเหน็บใครมันจะมาว่ายวะเนี่ยเอาละเหาะไปดูที่อื่นกันบ้างฮะมีตรงไหนน่าสนใจบ้างคุณผู้ชมฮะนี่ไหมนี่ล่องภูผาหินแถวนี้นะฮะโอ้โหเฮ้ยมันเท่มากเลยอ่ะการแบบบินแบบว่าโฉบเฉี่ยวระหว่างแบบล่องหุบเขาอ่ะแล้วดูมีน้ำตกลงมาจากข้างล่างด้วยเดี๋ยวชาร์จพลังก่อนเอาละเมื่อรวมข้าปราณเสร็จแล้วข้าจะพุ่งทะยานขึ้นฟ้าพุ่งขึ้นไปขอพุ่งขึ้นไปอีกไปแล้วคุณชมฮะอ้าวเฮ้ยจะฮึบคุณผู้ชมฮะเป็นไงเมืองนี้ก็ถือว่าสวยแต่ผมคิดว่ายังไม่พอไปดูที่อื่นกันอีกบ้างดีกว่าฮะบรรยากาศที่นี่มันช่างเหมาะแก่การกินลมชมวิวนั่งชิลซิละเกินว่ากันไหมเอาล่ะคุณผู้ชมฮะไหนดูสิเหาะขึ้นฟ้าทะยานขึ้นสู่เวหาและพุ่งไปข้างหน้า
ผมว่าเรามาพอดีกว่าฮะเราไปดูอย่างอื่นกันบ้างดีกว่าฮะสำหรับเกมแบบ Open World แบบนี้นะฮะเรียกว่ามันมีอะไรให้เราเนี่ยทำเยอะแยะมากมายมากๆครับคุณผู้ชมฮะจริงๆเนี่ยผมก็อยากจะอธิบายให้มันทุกระบบนะฮะแต่ด้วยระบบเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเยอะอภิมหาเยอะไม่ว่าจะเป็นยานสัตว์สัตว์ขี่แต่งงานชีพจรยานอาวุธชื่อยศสร้างอุปกรณ์สกิลวรยุทธ์สำนักอะไรต่างๆนานาที่มันเยอะแยะมากมายแต่หมดเนี่ยฉะนั้นผมจะข้ามไปวันนี้ฮะผมจะพาคุณผู้ชมนั้นเนี่ยไปจัดการกับเจ้าราชาปีศาจกันมีคนได้กล่าวกับผมไว้ว่านายน่ะก็เป็นจอมยุทธได้นะใช่วันนี้ด้วยการที่เรานั้นเป็นจอมยุทธหน้าที่ของจอมยุทธนั้นก็คือการปราบราชาปีศาจใช่เหรอเขาบอกว่าเกมนี้นะเนี่ยมีระบบนะฮะการปราบพวกราชาปีศาจอะไรพวกนี้ด้วยนะซึ่งเรานั้นเนี่ยก็จะเข้าไปลุยนะฮะกับราชาปีศาจอ่อนๆสักตัวหนึ่งเพื่อเป็นการเชือดไก่ให้ลิงดูไว้คุณผู้ชมฮะเช่นราชาผีดิบพันปีบอกเลยว่าพวกผีดิบพวกนี้เนี่ยจะต้องโดนผมจัดการอย่างแน่นอนว่างั้นไหมเอาล่ะเจ้าราชาผีดิบเอ้ยวันนี้คือวันตายของเจ้าบอกเลยว่าแกไม่รอดแน่ข้าฝึกฝนวรยุทธมานับพันปีมันถึงเวลาแล้วที่ข้านั้นจะใช้พลังปราณดาบของข้าจัดการทะลวงแทงเพื่อเป็นการแก้แค้นให้กับชาวบ้านที่โดนแกฆ่าฟันฆ่าตายใช่แล้ววันนี้คือวันตายของเจ้าจะอ่อนไปแง่เอาใหม่คุณผู้ชมฮะเดี๋ยวผมเนี่ยไปหาตัวที่มันแบบว่าอัปเกรดความสามารถขึ้นมาอีกนิดนึงก็แล้วกันเอาละชะตาแกขาดแล้วนักฆ่าไปเย่วใช่ปะมันอ่านว่าไปเย่วใช่ปะเย่วยอเอวอไม่เอกเย่วใช่ไปเย่วนะฮะเอาละพร้อมนะเราจะเข้าไปลุยกันแล้วเอาละเจ้าเหมียวพาข้าไปหาเจ้านักฆ่าไปเย่วสิบอกแล้วว่ามันเนี่ยกำลังทำการอุกอาจมากๆทำการฆ่าราษฎรของเราเราจะต้องจัดการมันและจะว่าไปมันอยู่ไหนวะเอาละพี่ใหญ่ไปเย่วไม่ใช่ข้าไม่ต้องการแกแมงมุมพิษไปทำไมมีหลายตัวจังวะคุณผู้ชมฮะมาผมคิดว่าเราน่าจะถึงเขาแล้วฮะเอาละนักฆ่าไปเยี่ยววันนี้คือวันตายของเจ้าไม่พูดพร่ำทำเพลงท่านลุยโจมตีมันไปก่อนเลยบอกแล้วว่าเฮ้ยปิดบอร์ดก่อนดีกว่าเราเนี่ยต้องสู้ด้วยความสามารถของตัวเองบ้างนะคุณผู้ชมฮะจะว่าไปเกมนี้มีระบบบอร์ดด้วยนะก็คือเขาเนี่ยจะสามารถกดสกุลกดสกิลให้เราได้อย่างง่ายแดดมาดิฟาดฟันฟาดฟันระบำช่างท่าอะไรวะลืมความจำสั้นหรือก็นี่ไงพลังปราณดาบปักหัวเข้าไปดิพุ่งแทง1ทีพุ่งแทง2ทีและย้อนกลับที่เดิมเอางงดิอยู่ไหนกระโดดถอยหลัง1สเต็ปแล้วก็ปานดาบปิ้ว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 โจมตีทุบพุ่งทะลวงแทงปุ๊บเจอระบำพิฆาตมารพิฆาตอสูรปักดาบลงกลางกระบาลแล้วพุ่ง1ทีพุ่ง2ทีย้อนกลับที่เดิมเอางงปุ๊บ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 เข้ามาใกล้กระโดดถอยหลังทำไมพุ่งไปข้างหน้าวะเอาไปว่านะคุณผู้ชมฮะเริ่มเหนื่อยละปล่อยให้บอดโจมตีให้เราก็แล้วกันนะฮะเอาละเจ้านักฆ่าเอ๋ยจงยอมมอบตัวแต่โดยดีแกไม่มีทางจัดการข้าได้หรอกเพราะว่าข้านั้นคือจอมยุทธเจ้าฮิยังไงล่ะคุณผู้ชมฮะเป็นไงโอ้โหบอกเลยว่าสู้เราไม่ได้อย่างแน่นอนถึงแม้ว่าเนี่ยการโจมตีของมันนั้นเนี่ยจะเป็นการใช้ดาบสองมือแต่เรานั้นเนี่ยคือจอมกระบี่ไม่มีใครนั้นสามารถต่อกรกับเราได้เว้ยเอาล่ะมีอะไรจะสั่งเสียไหมเจ้านักฆ่าไปเย่ววันนี้แหละคือวันตายของเจ้าและตอนนี้คือเวลาตายของเจ้าแล้วใช่อย่าถ้าไม่ตายอะจู้ฝากลูกเมียข้าด้วยเป็นไงสมก็เป็นแบบว่าหนังจีนจอมยุทธไหมคุณผู้ชมฮะเวลาตายเนี่ยก็ต้องมีแบบว่าการกระอักเลือดออกมาแล้วก็มีการพูดสั่งเสียอะไรยาวๆนิดนึงถือว่าเรานะเนี่ยเข้าใกล้การเป็นจอมยุทธอีกขั้นหนึ่งแล้วนะเว้ยคุณผู้ชมฮะเอาล่ะหลังจากทำการปราบเจ้านักฆ่าไปเย่วไปเป็นที่เรียบร้อยนะตอนนี้เนี่ยหลายคนเนี่ยอาจจะเห็นความเท่ของชุดผมแล้วไม่ว่าจะเป็นดาบที่เรืองแสงนะฮะเป็นแบบว่าเหมือนมีไฟล้อมรอบอยู่เดี๋ยวผมพาเข้าไปดูใกล้ๆก็แล้วกันเด้ดูความเท่การถือดาบที่มันแบบว่าลุกโชนเป็นไฟด้วยมือที่แบบว่าไม่ร้อนเพราะว่ามีวรยุทธ์เนี่ยมีพลังปราณเนี่ยทำให้แบบว่าการจับดาบที่เป็นไฟแบบนี้มันไม่ร้อนเว้ยคุณผู้ชมฮะแล้วก็เกมนี้นะฮะอย่างที่บอกไปครับมันมีแบบว่าชุดต่างๆนานามากมายให้เราเลือกสรรนะฮะก็คือถ้าเราเนี่ยอยากเท่อยากต่างจากชาวบ้านนะฮะ
ก็ควรจะแบบว่าหยิบจับจองมาใส่แล้วบอกเลยว่ามันเนี่ยจะช่วยบวกพลังการต่อสู้ให้เราด้วยนะฮะแบบนิดๆหน่อยๆเดี๋ยวเรามาดูกันซิว่าเรานั้นเนี่ยจะเอาชุดไหนมาใส่เพื่อความเท่ของเราดีแต่การที่เรานั้นเนี่ยจะได้รับแต่ละชุดมานะฮะก็จะมีเงื่อนไขของมันแตกต่างกันไปเช่นเรานั้นเนี่ยจะต้องไปรับที่ซื้อที่ร้านค้านะฮะหรือว่าบางชุดนั้นเนี่ยเราอาจจะต้องทำเควสมาเพื่อที่จะปลดล็อกมันก็เป็นได้ฮะเช่นเราเนี่ยจะต้องไปชุมนุมยุทธภพแล้วถึงจะได้มันมาอะไรแบบนี้ฮะเอาล่ะเรามาดูที่ร้านค้ากันบ้างครับไหนดูซิว่าร้านค้ามีอะไรให้เรากันบ้างมีหีบท่าไม้ตายผมบอกเลยว่านี่คือสิ่งสำคัญเช่นเดียวกันเพราะว่าถ้าสมมุติเราเนี่ยเปิดมาปุ๊บเนี่ยเราก็จะมีโอกาสได้รับยาสัตว์ขี่อัญมณีต่างๆนานาเพื่อมาอัปเกรดตัวละครของเราเนี่ยให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นลองซื้อมาสักหน่อยนึงจริงๆเขามีจำกัดด้วยนะคือเราเนี่ยไม่สามารถซื้อเยอะจนเกินไปได้เพราะว่ามันเนี่ยเป็นของดีนั่นเองฮะแล้วก็เป็นร้านค้าทองคำนะฮะเราเนี่ยจะต้องเอาทองคำเนี่ยมาซื้อในหน้านี้นะฮะทองคำเนี่ยเราก็หาได้จากการทำเควสทั่วไปนั่นเองไหนดูซิผมคิดว่าสิ่งจำเป็นของร้านค้าทองคำเนี่ยคือการ์ดบอร์ดออฟไลน์นะฮะเวลาเราเนี่ยปิดเกมไปหรือว่าไม่ได้เล่นเนี่ยถ้าเรามีการ์ดนี้เนี่ยมันก็จะทำการบอทให้เราเก็บ EXP ให้เรานะฮะก็คือเลเวลเราเนี่ยจะอัพไปตลอดเรื่อยๆนั่นเองครับแล้วก็ร้านค้าเพชรนะฮะอันนี้เนี่ยบอกได้ง่ายๆเลยว่าก็คือการเติมเงินเข้าไปนั่นเองนะฮะแล้วก็จะมีของต่างๆนานาให้เลือกสรรนั่นเองไม่ว่าจะเป็นอัญมณีต่างๆนะฮะหรือว่าบัตรเปลี่ยนชื่อเผื่อใครนะเนี่ยตั้งชื่อมาผิดอะไรแบบนี้แล้วก็มีของต่างๆนานามากมายกุหลาบ9ดอกเอาไว้มอบให้แก่คนที่คุณรักคนที่คุณชอบนะฮะหรือว่าเป็นการจีบกันนั่นเองวิถือว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจแล้วก็นี่ฮะร้านค้าเครื่องนะฮะเครื่องอะไรวะน่าจะเป็นชุดของเรานั่นเองครับอย่างที่บอกไปฮะคุณผู้ชมฮะถ้าเราเนี่ยอยากแตกต่างจากคนอื่นเว้ยเราก็ควรจะหาชุดมาใส่เพื่อเสริมพลังเสริมความเท่ของเราชุดเซตมหาจักรพรรดิอย่างนั้นเหรอหรือว่าจะเป็นชุดเซตเมคาก็เท่ดีเหมือนกันนะเนี่ยหรือว่าเอาอาจารย์เหมียวเหมียวดีจะว่าไปอาจารย์เหมียวเหมียวเนี่ยก็คือเป็นสัตว์ขี่นะซึ่งผมนั้นเนี่ยมีอยู่แล้วเดี๋ยวผมจะขี่ให้ดูปั๊บนี่เป็นไงน้องเหมียวน่ารักไหมก็คือนะฮะเกมนี้เนี่ยก็จะมีระบบสัตว์ขี่ด้วยนะฮะและเรานั้นเนี่ยสามารถอัพสัตว์ขี่ของเราเนี่ยให้เก่งกาจขึ้นไปเรื่อยๆซึ่งตอนนี้ของผมเนี่ยคือหมาป่าทมิฬเว้ยแต่มันเนี่ยจะมีสกินมาใส่ก็คืออาจารย์เหมียวเหมียวของเรานั่นเองฮะเอาล่ะกลับเข้าร้านค้าดีกว่าฮะคุณผู้ชมฮะเราจะซื้ออะไรดีเอาชุดเซตมหาจักรพรรดิดีไหมผมคิดว่ามันก็บวกพลังค่อนข้างพอสมควรถึงแม้ว่าจะไม่มากเท่าชุดที่ผมใส่อยู่แต่เรียกได้ว่าเอามาใส่เดินหล่อเดินเท่ก็ถือว่าโอเคนะฮะหรือว่าเราจะไปเอาจิ้งจอกหางม่วงเฮ้ยอันนี้ก็น่าสนใจนะเนี่ยมันดูน่ารักกว่าน้องเหมียวเหมียวอีกอะถ้าจิ้งจอกหางม่วงเนี่ยมันจะบวกค่าพลังลบของเราเนี่ยได้เพิ่มมากขึ้นอีกนะเว้ยหรือว่าสิงโตศึกไล่วายุโหคือถ้าใส่อันนี้นี่คือแบบว่าโคตรอภิมหาปลายเท่แล้วผมจะรออะไรอยู่ฉะนั้นจัดมา1ตัวแล้วใส่มันซะเลยเอาล่ะตอนนี้ข้าก็มีสิงโตศึกไล่วายุเป็นที่เรียบร้อยบอกเลยว่าคุณผู้ชมฮะดูความเท่ของมันดูความเท่ของมันสิเอาล่ะเมื่อช้อปปิ้งเสร็จเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวเราเนี่ยไปทำอย่างอื่นกันบ้างดีกว่าฮะชึบแล้วก็ยังมีอีกกิจกรรมนึงนะฮะที่เรียกได้ว่าน่าสนใจมากๆมันก็คือกิจกรรมข้ามเซิร์ฟนั่นเองคือเราเนี่ยจะเข้าไปร่วมกิจกรรมนะฮะกับเพลเยอร์ที่อยู่เซิร์ฟเวอร์อื่นๆเว้ยคุณผู้ชมแต่นะฮะต้องบอกเลยว่าเขาเนี่ยจะจัดเป็นช่วงเวลานะอย่างเช่นวันอังคารในวันนี้เนี่ยเขาเนี่ยจะจัดในช่วงเวลาตอน 20:50 ถึง 23:27 นะฮะเป็นทางลับเก่าชังนะฮะก็ถ้าใครสนใจนะก็สามารถไปเข้าร่วมได้เลยแล้วก็ยังมีนะฮะที่เรียกได้ว่าเป็นกิจกรรมเจ้าแดนนะฮะที่เราเนี่ยก็สามารถเข้าร่วมได้ตอนเที่ยงนี้นะฮะตอนนี้เนี่ย 11:51 แล้วผมเนี่ยรออีกแป๊บนึงเดี๋ยวผมเนี่ยจะไปเข้าร่วมกิจกรรมให้คุณผู้ชมได้ดูกันฮะเอาล่ะฮะ3 2 1เอาล่ะเจ้าสำนักวันนี้คือวันตายของเจ้าลุยเอาล่ะพุ่งทะยานเข้าไปฮะคุณผู้ชมฮะสังเกตครับเจ้าสำนักตัวมันเริ่มเลยเนี่ยไหนดูสิเจ้าแดนปีศาจกระทิงอย่างนั้นเหรอต้องบอกเลยว่ากิจกรรมนี้นะฮะคือการรวมพลังกันนะฮะของสำนักของเราเพื่อทำการปราบเจ้าสำนักลงให้จงได้ฮะคุณผู้ชมฮะไหนดูสิฆ่ามันให้จงหูคุณผู้ชมดูหลอดเลือดมันดิ 72,639 นะฮะเรียกได้ว่าตีกัน3วัน3คืนน่าจะไม่จบแต่ไม่เป็นไรครับเขามีกำหนดเวลาอยู่ที่ประมาณ7นาทีนะฮะถ้าสมมุติว่าหมด7นาทีเนี่ยได้เท่าไหนก็คือเท่านั้นเฮ้ยเฮ้ยชงเชงชงเชงฮึบฮึบชึบฮึบโอ้ความรู้สึกเหมือนแบบกำลังดูหนังจีนกำลังภายในเว้ยคุณผู้ชมฮะดูพลังของเราจอมยุทธที่กำลังรวมพลังกันเพื่อปราบเจ้าสำนักแดนปีศาจกระทิงให้ตายเซ่เอาล่ะอีก10วินาทีสุดท้ายรวมพลังกันเราจอมยุทธ
เอ้ยหายไปแล้วอย่าบอกนะว่าเจ้าสำนักกระทิงปีศาจนั้นมันหนีไปแล้วก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะฮะเรียกได้ว่าเราก็ทำสำเร็จนะฮะกับการจัดการเจ้าสำนักปีศาจกระทิงชึบเอาล่ะคุณผู้ชมฮะเป็นไงกันบ้างครับสำหรับเกมลองวูนะฮะหรือว่าจอมยุทธเทพมังกรเรียกได้ว่ามีระบบต่างๆนานามากมายแล้วก็สำหรับใครเนี่ยที่เป็นสายจอมยุทธนะฮะบอกเลยว่าพลาดเกมนี้ไม่ได้นะฮะอย่าลืมไปโหลดมาเล่นกันเดี๋ยวผมนั้นเนี่ยจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คำอธิบายด้านล่างนะฮะและเรานั้นมาเป็นเจ้าวรยุทธมาเป็นจอมยุทธแห่งยุทธภพนี้ด้วยกันอย่าลืมนะฮะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยไว้เจอกันในคลิปหน้าไปก่อนนะจ๊ะบายจ้า